สวัสดีค่ะพี่คืนแสงดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องวานิลาไอซี่นะคะถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่แนนทำออกมาค่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาโชว์วิธีการทำง่ายๆเลยค่ะการทำชิคเก้นทันดูรีนะคะไก่ทันดูรีค่ะเป็นอาหารอินเดียนนะคะก็จะทานกับตัวซอสมะม่วงซอสมะม่วงเนี่ยก็จะเป็นซอสที่แนนคิดเองค่ะโอ้โหสามีเอากาแฟมาเสิร์ฟด้วยน่ารักที่สุดว่ารู้งานรู้งานสามีเขารู้งานดีงี้แหละโอเคแล้วก็จะทานกับข้าวสีเหลืองตัวข้าวเนี่ยเดี๋ยวแนนจะหุงกับผงซัฟฟรานนะคะจะได้กลิ่นหอมแล้วก็จะได้สีเหลืองสวยด้วยอะค่ะแล้ววิธีการทำเนี่ยจะมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนั้นเชิญชมกันเลยค่ะเครื่องปรุงมีน่องไก่มีผงทันดูรีชิคเก้นนะคะมีครีมแฟชมีน่องไก่ค่ะแนนก็จะหั่นน่องไก่นะคะแล้วก็ส่วนตัวเนื้อหน้าอกเนี่ยแนนก็จะหั่นตรงกลางแบ่งครึ่งเพราะว่าจะได้ง่ายต่อการย่างแล้วก็ตัวเครื่องปรุงเวลาเราหมักเนี่ยมันจะได้ซึมต่อไปจะเป็นส่วนของการหุงข้าวนะคะเราจะใช้ผงซัฟฟราน
นะคะใช้แค่นิดเดียวไม่ถึง1ช้อนชาค่ะแล้วก็ใช้น้ำมันมะกอกนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะตอนนี้ก็ใช้แคลมแฟชนะคะ2ช้อนครึ่งค่ะแล้วก็ผสมแล้วก็เอาตัวทันดูรีตัวผงหมักอะนะคะทันดูรีผสมไปกับครีมแฟชนะคะแล้วก็คนนิดหน่อยให้เข้ากันค่ะหลังจากที่เราสาวข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาตัวซัฟฟรานนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปในข้าวที่เราจะปรุงนะคะแล้วก็คนๆให้เข้ากันนะคะแล้วเวลาปรุงเนี่ยเราก็ปรุงในหม้อข้าวเสร็จแล้วก็เอาไก่ใส่ลงไปนะคะเอาไก่ใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็เอาฟิล์มปิดนะฮะนะคะปิดเอาไว้แล้วก็เอาไก่เนี่ยไปใส่ในตู้เย็นค่ะทิ้งเอาไว้1คืนค่ะเดี๋ยวเปิดเตาอบนะคะตั้งไฟย่างเลยค่ะอันนี้เป็นส่วนผสมนะคะของเสร็จแล้วเราก็เอาตัวไก่ที่เราหมักเมื่อวานนี้นะคะเอามาเรียงใส่ถาดเลยค่ะเตรียมย่างค่ะการย่างเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ25นาทีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องคอยเปิดดูด้วยอะค่ะว่าไก่เขาสุกไหมอะค่ะแต่เวลาโดยประมาณก็จากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะแค่นั้นเองง่ายมากเลยอันนี้เป็นซอสแมงโก้